ความกลัวเยอะกับสิ่งต่างๆรอบตัวอะไรเงี้ยไม่ชอบอยู่คนเดียวอ่ะเป็นเด็กที่อยู่เงียบๆไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าตัวเองมีเซนส์เรื่องคนน้อยกว่าชาวบ้านเขาเวลาเราไม่ได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าโลกมันจะแตกจะทำยังไงที่จะรักษาตัวตนจริงๆของเราไว้พี่จัดการเดินทางไว้ให้หนูพี่ไม่รู้ว่าหนูจะชอบมันหรือเปล่าลองเปิดใจทำมันดูนะผมเข้าใจว่าคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับส่งจิตไปผูกหมายไว้กับปลายทางจนกระทั่งเราลืมเรื่องการเดินทางมันมีความหมายรายทางด้วยสำเร็จไปแล้วแต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรมันมีความหมายอะไรแค่ได้เงินมาเฉยๆแค่นั้นเหรอมนุษย์มันมีหลายด้านคุณเกิดมาเป็นคนดีตลอดเหรอไม่ใช่เราไม่ควรที่จะไปอินพุตความคิดของเราให้ความคิดของใครมากเกินไปมันคือ500 เมตรจริงป่าวอ่ะ